สวัสดีครับพบกับ iTomat อีกแล้วครับวันนี้เรามารีวิวเครื่องฉีดน้ำแรงบอสครับผมชื่อรุ่นว่า Universal Aquatech 125นะครับ125ก็หมายถึงว่า125บาร์นั่นเองครับตัวนี้เป็นซีรีส์ตัวกลางๆนะครับเหมาะสำหรับติดบ้านหรือว่าใช้งานที่ต้องการแรงดันสูงพอสมควรครับผมกำลังไฟอยู่ที่ 1,500 วัตต์นะครับโฟลว์ของน้ำอยู่ที่360ลิตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันครับข้างในมีอะไรอุปกรณ์ที่เจอชิ้นแรกก็คือจะมีพวกอะแดปเตอร์อ้อทีเด็ดครับตัวนี้ครับผมเป็นหัวครับบอสเขาจะเรียกว่า Trio Nozzle นะครับเป็น3หัวในหัวเดียวนะครับตัวนี้จะสามารถปรับเป็นคลิกคือคลิกแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของน้ำพวงสว่านคลิกที่2เนี่ยจะเป็นลักษณะของน้ำที่เป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นสําล้างพื้นล้างผนังคลิกที่3เป็นเส้นตรงนะครับคลิกนี้ครับครับผมน่าสนใจมากครับสะดวกไม่ต้องเปลี่ยนปลายครับสายฉีดน้ำที่แถมมาให้นะครับรู้สึกสายที่แถมมาจะแถมมา3เมตรนะครับตัวนี้สายที่ติดเครื่องมา3เมตรนะครับปลายปืนครับผมด้ามต่อปืนนะฮะโทษทีตัวนี้ที่ใส่สบู่ใส่โฟมนะครับแล้วก็มีคู่มือด้วยครับใบรับประกันของสินค้าบอสนะครับจะอยู่ตรงกล่องนะครับโอเคตัวนี้มีที่เก็บปืนด้วยครับผมท่านผู้ชมเก็บไว้ข้างๆกับตัวมันโอเคอันนี้คือด้านของสวิตช์ซึ่งการใช้งานก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับปรับที่ข้างหน้าเลยโอ้โหตัวนี้พับเก็บได้ครับสำหรับบางคนที่ต้องการพื้นที่จำกัดเอาไว้เก็บในลักษณะของชั้นวางของนะครับสะดวกสบายทีเดียวมีล้อด้วยนะครับตัวนี้สายไฟที่ติดมาให้ก็จะยาว5เมตรครับโอเคครับฟังก์ชันหลักๆก็มีประมาณนี้ตัวนี้เป็นปืนยาวนะฮะปืนยาวโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยครับถ้าสนใจสินค้าชิ้นไหนสามารถสั่งซื้อได้ที่ description ตรงข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ไปให้ครับผมราคาก็กดตามลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ
อย่าลืมติดตามเนื้อหาสาระดีๆจาก iTunes แล้วอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้นะคะแล้วพบกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ